่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเทวดาอย่างข้าพระพุทธเจ้ายังหาวิมานอยู่ไม่ได้พะยะค่ะเรื่องเล่าจากจมื่นอมรดรุณารักษ์หรือแจ่มสุนทรเวชข้าราชบริพารที่รับใช้ใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เล่าเอาไว้ตอนหนึ่งว่าในวันหนึ่งขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กำลังทรงพระอักษรอยู่ในห้องทรงงานซึ่งเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าพระองค์ต้องการความเงียบสงบเป็นอันมากซึ่งตามปกติจะไม่มีใครกล้าทำเสียงใดๆในช่วงเวลานั้นเลยแต่มีมหาดเล็กคนหนึ่งเกิดครึ้มอกครึ้มใจเผลอตัวผิวปากเดินเข้าไปทำให้พระองค์ทรงสะดุดในการทรงพระอักษรจึงรับสั่งเรียกมหาดเล็กผู้นั้นไปเข้าเฝ้าผู้ที่ทำลายพระสมาธิเมื่อรู้สึกตัวแล้วก็เข้าไปหมอบกราบแทบพระบาทในทันทีซึ่งจมื่นอมรดรุณารักษ์เล่าต่อว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำรัสสั่งว่าเอ้าเองอยากผิวก็ผิวต่อไปหยุดเมื่อไหร่คอเองหลุดจากบ่ามหาดเล็กผู้นั้นตัวสั่นเทาผิวปากตามพระบัญชาจนปวดแก้มก็ไม่กล้าที่จะหยุดพลันก็เกิดไวพริบปฏิภาณขึ้นคิดหาทางเอาตัวรอดได้จึงผิวปากเป็นเพลงสรรเสริมพระบารมีเป็นการปิดรายการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระสวนแล้วจึงรับสั่งว่าเอาล่ะเองเก่งออกไปได้แล้วและจมื่นอมรดรุณารักษ์ยังเล่าต่ออีกตอนหนึ่งว่ามีอยู่คราวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นเสด็จไปประทับเพื่อทอดพระเนตรเหล่าข้าราชบริพารแสดงลิเกถวายได้มีมหาดเล็กคนหนึ่งซึ่งยังไม่มีบ้านอยู่รับบทเป็นเทวดาเมื่อออกโรงแล้วก็ทำท่าเหาะวนไปรอบเวทีไม่ยอมหยุดพินพาทก็บรรเลงเพลงเชิดอยู่อย่างนั้นจนในที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรำคาญจึงรับสั่งขึ้นว่าเฮ้ย hey, เทวดาแกจะเหาะไปถึงไหนเมื่อไหร่จะลงเสียทีและเท่านั้นเองก็เข้าแผนของเทวดาเจ้าเล่ห์เหาะลงจากเวทีมาหมอบหน้าพระพักแล้วกราบบังคมทูลว่าเทวดาอย่างข้าพระพุทธเจ้ายังหาวิมานอยู่ไม่ได้พะยะค่ะแล้วก้มหน้านิ่งกราบอยู่ตรงนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระสวนเพราะทราบถึงความประสงค์ของเทวดาเร่ร่อนจึงรับสั่งว่าข้าจะให้บ้านเองหลังหนึ่งข้อมูลจากบันทึกของจมื่นอมรดรุณารักษ์หรือแจ่มสุนทรเวชและนี่ก็คือเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยทางประวัติศาสตร์ที่จมื่นอมรดรุณารักษ์ในฐานะข้าราชบริพารผู้รับใช้ใกล้ชิดได้เล่าไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นทรงเป็นที่รักของเหล่าข้าราชการข้าราชบริพารและเหล่ามหาดเล็กนั้นด้วยเพราะพระองค์ทรงมีพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ